รีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหลังใช้งานจริงมาแล้ว4ปีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะรีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่หรือหน้าหนาวนะหนึ่งไอเทมที่ขายดีมากๆในช่วงฤดูกาลนี้นั่นก็คือเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองครับเครื่องทำน้ำอุ่นที่เราเห็นอยู่ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าหรือที่ขายกันทั่วไปมักจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนในระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยขึ้นไปบนดอยเคยขึ้นไปบนเขาเพื่อนๆจะเจอเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นระบบใช้แก๊สซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้อันตรายแต่ผมก็มาใช้ที่บ้านนะและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบนี้ผมใช้มาแล้ว4ปีทำไมผมถึงเลือกใช้ดีไม่ดียังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบไฟฟ้ามาตลอดนะครับเพิ่งตอนที่ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแหละที่ตัดสินใจใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สอย่างแรกเลยคือบ้านหลังนี้ที่ผมซื้อมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ชานเมืองด้วยเนาะไฟที่เข้ามาถึงบ้านเนี่ยมันแค่5/15ครับหลังจากที่ผมตัดสินใจแล้วก็คำนวณการใช้งานไฟฟ้าแล้วถ้าผมเปิดแอร์ด้วยเปิดเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้าด้วยไฟก็จะทิปหรือถ้าเกิดวันไหนผมซักผ้าอบผ้าแห้งพร้อมกับเครื่องทำน้ำร้อนมันก็จะทิปเช่นกันครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ง่ายนิดเดียวทำไมผมไม่ไปเปลี่ยนมิเตอร์เรื่องเปลี่ยนมิเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลคือเรื่องของปริมาณการใช้ไฟบ้านใครติดเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนอยู่แล้วจะทราบดีนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตามบางคนก็ยังเปิดเครื่องทำน้ำร้อนอยู่เลยข้อดีอย่างแรกของเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเนี่ยก็คือประหยัดค่าไฟครับประหยัดต่างกันแค่ไหนเราลองมาคำนวณค่าไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้ากันก่อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไฟฟ้าปกติเริ่มต้นที่ 2,500 วัตต์จนถึงเป็น 10,000 วัตต์ก็มีนะครับแต่ตามบ้านเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 2,500 วัตต์ถึง 5,000 วัตต์ก่อนที่เราจะรู้ค่าไฟเราต้องไปคำนวณก่อนว่าเราใช้ไฟกี่หน่วยต่อเดือนนะครับสมมติว่าเอาน้อยสุดเลยนะ 2,500 วัตต์นะครับวันนึงเนี่ยผมอาบน้ำกันคนละ2รอบนะครับเช้ารอบเย็นรอบเท่ากับวันนึงอ่ะผมจะเปิดเครื่องทำน้ำร้อนแบบต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงพอดีเราก็เอา 2,500 นะครับหารด้วย 1,000 นะครับคูณด้วย1ชั่วโมงเนาะมันก็จะได้ 2.5 นะครับเราใช้งานต่อเนื่องก็คือ30วันนะครับสมมุติว่าเปิดทุกวันเลยนะเราจะใช้ไฟฟ้าอยู่ที่75หน่วยต่อเดือนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน 2,500 วัตต์ถ้าเอาจำนวนนี้ไปใส่เว็บของการไฟฟ้าค่าไฟจะขึ้นมาที่ประมาณ300กว่าบาทต่อเดือนครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบไฟฟ้าขนาด 5,000 วัตต์ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ580บาทต่อเดือนครับซึ่งอัตราค่าไฟฟ้านะก็ขึ้นอยู่ประเภทการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้ต่างๆด้วยนะครับไฟฟ้าใช้เดือนละ300 500นะครับแล้วถ้าเป็นแก๊สใช้เท่าไหร่นะครับแก๊สเป็นพลังงานควบคุมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาณวันนี้นะอยู่ที่ประมาณกิโลละ30บาทบ้านผมเนี่ยจะใช้แก๊ส2ถังนะถังนึงสำหรับทำกับข้าวนะครับถังนึงก็สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนโดยเฉพาะแยกออกมาเลยเนาะโดยถังแก๊สที่ผมใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนนะครับจะเป็นถังปุ๊กลุกนะครับก็คือถังที่จุแก๊สนะครับ7กิโลนะครับแก๊สเนี่ยกิโลนึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30บาทเนาะถังเนี่ยผมใช้ประมาณ4เดือนซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับผมก็จะใช้แก๊สอยู่ที่ประมาณเดือนละกิโลครึ่งนะครับไม่เกิน2กิโลซึ่งเฉลี่ยค่าแก๊สของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง60บาทต่อเดือนครับอันนี้คือพูดถึงหน้าหนาวนะเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับหรือช่วงหน้าฝนนะก็จะอาจจะเปิดปิดบ้างซึ่งเท่ากับปีนึงเนี่ยผมจะเปลี่ยนแก๊สในเครื่องทำน้ำร้อนนะครับอย่างมากก็คือ3ถังแล้วก็อย่างน้อยก็คือ2ถังครับเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สนะข้อดีอย่างนึงเขาก็คือติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งเองได้นะครับแต่หลายคนจะกังวลเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเกือบทุกปีนะครับคือถ้าเกิดข่าวพาดหัวว่าคนเสียชีวิตจากเครื่องทำน้ำร้อนระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับก็เขาก็จะโทษว่าไม่ต่อสายดินเดินสายไฟไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดพาดหัวข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สข่าวก็จะได้รับความสนใจเยอะมากๆครับทีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับผมก็จะมีวิธีการต่อใช้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าอ้าวนี่ก็ไม่ใช่ห้องน้ำนี่ห้องครัวนี่นอกบ้านนะครับผมติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สไว้นอกบ้านครับแล้วทำไมผมถึงติดตั้งแบบนี้ทำไมเอาไว้นอกบ้านแล้วอย่างนี้เวลาจะเปิดปิดเวลาจะปรับอุณหภูมิทำยังไงอย่างแรกถ้าใครเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดาอยู่แล้วจะทราบดีนะครับว่าปกติแล้วผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่บ้านผมไม่มีใครปรับอุณหภูมิครับเปิดแค่ไหนก็จะใช้แค่นั้นเลยดังนั้นผมไม่มีปัญหาเรื่องการปรับอุณหภูมิคือถ้าอยากปรับก็นานๆปรับทีครับผมก็เลยจะทำวาล์วเช็คน้ำไว้ตรงนี้นะเวลาที่เราเปิดปุ๊บนะครับเราก็ปรับอุณหภูมินะครับเช็คตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปใช้ข้างในแล้วก็ปิดแล้วก็เข้าไปใช้ข้างในส่วนเรื่องการปิดเปิดปิดนะครับเขาก็จะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับไว้เปิดปิดนะถ้าเราไม่อยากใช้งานไปเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้งานทุกวั
One ตัวนี้เขาจะเป็นสวิตช์แรงดันน้ำครับเวลาที่เราเปิดน้ำเนาะตัวเครื่องนะครับก็ทำการจุดเตาเองนะครับเวลาเราปิดน้ำเขาก็จะตัดระบบเองครับ 2-3 ปีที่แล้วนะครับถ้าใครเคยติดตามข่าวมาจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สแบบนี้ทำให้คนเสียชีวิตทั้งหมดไม่ใช่มาจากการระเบิดแต่มาจากแก๊สรั่วครับเนื่องจากเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สเนี่ยเราจะต้องต่อสายแก๊สเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้งานนานๆไม่ได้ดูแลหรือสายส่งชำรุดเสียหายหรือข้อต่อไม่แน่นมีโอกาสสูงที่จะแก๊สรั่วถ้าเกิดรั่วอยู่แล้วใครสูบบุหรี่ก็มีโอกาสไฟไหม้เลยนะครับผมจึงตัดปัญหาเรื่องแก๊สรั่วและมาติดตั้งภายนอกแบบนี้นะครับรวมถึงระบบแก๊สในครัวด้วยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าผมวางถังแก๊สไว้นอกบ้านนะเพราะถ้าเกิดมีอาการสายรั่วนะครับหรือวาล์วรั่วหรือเวลาที่เราเปลี่ยนแก๊สเนี่ยตัวแก๊สเนี่ยก็จะถูกลมพัดผ่านออกไปข้างนอกเลยนะครับโดยวิธีการต่อนะครับผมก็จะต่อจากถังแก๊สนะครับเดินสายก็เป็นสายส่งแก๊สขึ้นมานะครับเข้าตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแบบท่อแก๊สนะครับส่วนท่อน้ำนะครับน้ำขาเข้านะครับเราก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับส่วนน้ำขาออกก็จะออกฝั่งนี้นะแล้วผมก็เดินท่อทีนี้ผมต่อก๊อกไว้ตัวหนึ่งด้านนอกนะครับไว้เช็คอุณหภูมิที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยเครื่องทำงานนะครับเราก็สามารถวัดอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับให้เหมาะสมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เดินท่อเข้ากับห้องน้ำในบ้านไปเลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดการทำงานเนาะแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สนะครับจะจุดแก๊สนะครับด้วยถ่านไฟฉายนะครับก็จะเป็นถ่านไฟฉายไซส์ใหญ่ๆนะครับเหมือนถ่านไฟฉายตากบนะครับซึ่งอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายก็จะเปลี่ยนปีละครั้งครับรุ่นและยี่ห้อที่ผมใช้นะครับก็คือ JTL นะครับตัวนี้คือใช้มา4ปีแล้วนะปุ่มนะครับเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มให้เราปรับนะครับมีหน้าจอนะครับบอกอุณหภูมิอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้จะเป็นวาล์วปรับแรงดันน้ำนะครับให้น้ำแรงน้ำเบานะตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดการใช้แก๊สก็คือวินเทอร์กับซัมเมอร์นะครับถ้าหน้าร้อนนะครับเราก็ปรับมาตรงนี้หน้าหนาวเราก็ปรับมาตรงนี้คือพูดง่ายครับแก๊สมันมี2วงครับแล้วเวลาที่จุดแก๊สนะครับเราก็จะเห็นเปลวแก๊สอยู่แบบนี้นะอันนี้น้อยสุดเลยนะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ40องศานะถ้าเราหมุนตรงนี้นะครับเราก็จะปรับเปลวแก๊สข้างในเห็นไหมนะครับเห็นไหมไฟแรงซึ่งอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่ผมเคยปรับนะตอนนี้ผมปรับสูงสุดละอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ57องศาครับก็จะมีคนกังวลนะครับว่าติดตั้งระบบน้ำร้อนและใช้ท่อ PVC แบบนี้นะครับไม่อันตรายหรอผมจะบอกว่าท่อ PVC สีฟ้าแบบนี้ที่เราใช้นะครับมอกรับรองอุณหภูมิความร้อนไว้ที่65องศานะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆเลยนะครับเวลาหน้าร้อนแดดมาส่องท่อตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันร้อนกว่าเครื่องทำน้ำร้อนอีกนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ท่อที่ทนความร้อนได้มากกว่านี้ครับก็เปลี่ยนไปใช้ท่อ HDPE ก็จะทนความร้อนได้สูงถึง80องศาแล้วถามว่าท่อ PVC สีฟ้าแบบนี้เหมาะสมกับการใช้งานไหมและเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับซึ่งจะไม่เหมือนการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนที่เพื่อนๆไปผสมที่หัวก๊อกนะครับตรงนั้นเนี่ยน้ำร้อนจะมาอุณหภูมิสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วถ้าอาบน้ำอยู่แล้วแก๊สหมดทำยังไงคำตอบก็เหมือนกับว่าที่เราใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบไฟฟ้าใช้อยู่แล้วไฟดับทำยังไงนั่นแหละครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเนื่องจากว่าผมมีถังแก๊ส2ถังอยู่แล้วนะถังนึงเป็นถังหุงต้มถังนึงเป็นถังเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แก๊สหมดผมสามารถสลับถังใช้ก่อนชั่วคราวได้ครับประหยัดไฟติดตั้งง่ายและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือราคามันถูกครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะเมื่อกี้ผมลองกดดูนะครับเพราะว่าจะเอาลิงก์มาใส่เพื่อนๆนะครับจาก 2,900 บาทนะครับตอนนี้นี่เห็นไหมราคาเปิดในแอปออนไลน์แบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆก็ไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยตอนที่เพื่อนๆจะไปซื้อนะครับมีข้อดีแล้วก็ต้องรู้ถึงข้อเสียด้วยนะครับอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆต่อเครื่องทำน้ำร้อนแบบนี้ไว้ภายนอกบ้านแบบนี้เหมือนผมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือน้ำฝักบัวมันเบาลงนะครับถ้าใครชอบน้ำแรงๆการต่อแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการอาบน้ำของเพื่อนๆก็ได้เนื่องจากว่าน้ำเข้าเนี่ยผมต่อเป็นท่ออ่อนนะครับแล้วน้ำออกเนี่ยก็ต่อเป็นท่ออ่อนนะครับแต่จากท่ออ่อนเนี่ยที่มันมีขนาดเล็กกว่านะแล้วผมมาขยายนะครับเป็นท่อขนาด4ขุนเนาะซึ่งทำให้ตอนที่มันออกมาเนี่ยแรงดันน้ำมันลดลงถ้าเพื่อนๆอยากได้น้ำแรงนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาท่อออกตัวนี้เจาะรูเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ต่อเป็นสายฝักบัวเข้าไปเลยเนาะให้ท่อเป็นขนาดเดียวเท่ากันนะครับแบบนั้นก็จะได้น้ำแรงครับอีกปัญหาหนึ่งเลยของเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สที่หลายคนเจอและผมก็เจอในช่วงแรกๆของการใช้งานนั่นก็คือแรงดันน้ำในบ้านไม่เพียงพอนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสวิตช์แรงดันน้ำเนาะเป็นเพเชอร์สวิตช์นะครับเวลาที่มันมีแรงดันน้ำมาโดนนะครับสวิตช์มันจะเปิดการทำงานนะครับแล้วก็
ตัวแก๊สเนี่ยมันก็จะจุดโป๊ะขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแรงดันน้ำของเพื่อนๆนะครับแรงไม่เพียงพอคือน้ำไหลเอื่อยๆไหลเบาๆนะครับน้ำมันจะไหลผ่านนะครับแต่ว่ามันจะไม่จุดแก๊สถ้าเรามีห้องน้ำสองห้องนะแล้วเราเปิดพร้อมกันแล้วแรงน้ำมันเบาลงไงตัวที่มันเป็นแก๊สเนี่ยมันก็บางครั้งก็จะตัดการทำงานไปครับเพราะนั้นเราต้องไปแก้ไขปัญหาที่ปั๊มน้ำเราก็ไปปรับปั๊มน้ำให้แรงดันเพียงพอแค่นั้นเองครับเรื่องสุดท้ายคือปัญหากวนใจของทุกคนที่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สนะครับรวมถึงที่บ้านผมด้วยนั่นคือเรื่องการปรับอุณหภูมิถ้าปรับอุณหภูมิมันได้แล้วมันลงตัวแล้วนะครับก็ปล่อยอย่างนั้นไม่ต้องไปปรับมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะใช้ระบบนี้ต้องทำใจเรื่องการปรับอุณหภูมินะครับและต้องรู้ว่าอุณหภูมิเขาไม่คงที่และเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สตัวนี้ผมใช้งานมา4ปีแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาไม่เคยต้องซ่อมนะครับก็ใช้งานอยู่แบบนี้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับก็สามารถกดได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอผมนะครับไปสั่งเองกันได้เลยนะครับไม่ว่าเครื่องทำน้ำร้อนระบบแก๊สหรือระบบไฟฟ้านะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก่อนจะซื้อเราก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้